ก่อนที่ผมสัมภาษณ์คุณเนี่ยผมไปอ่านประวัติดูแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ถามไถ่ว่าเออคนนี้เป็นใครเนี่ยเขาก็บอกว่ามีชื่อเล่นว่าพ่อมดการเงินเสร็จแล้วผมก็ไปดูว่าให้คนที่มีชื่อเล่นพ่อมดการเงินเนี่ยมันคือจอร์จโซโรสครับเสร็จแล้วผมก็มาทักคุณแล้วคุณบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเขาเรียกคุณว่าพ่อมดน้อยการเงินฮะมันทำไมเขาไปเรียกคุณว่าพ่อมดน้อยการเงินมันเป็นฉายาในวงการหุ้นในวงการการลงทุนใช่ครับซึ่งมันเป็นการลงทุนที่โตเร็วครับสมัยก่อนแต่ว่าคุณเล่นแบบว่านั่นนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะโทษที24ครับ24ใช่ครับก็เรียนจบมาไม่นานใช่ฮะก็เริ่มลงทุนแล้วก็ทำธุรกิจอะไรเงี้ยคุณแต่ว่าเหมือนว่าบางคนเขาเริ่มด้วยการแบบไปทำสตาร์ทอัพเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณประสบการณ์คุณตอนแรกคือคุณเทรดมีพอร์ตโฟลิโอซื้อขายเนี่ยแหละใช่ฮะแล้วก็ทำธุรกิจด้วยฮะก็ทั้งล้มเหลวทั้งสำเร็จโอ้เจอมาเยอะคดีความเจอมาทุกผมว่าผมเป็นคนอายุ37ที่เจอมาเกือบทุกรูปแบบอ๋องั้นแสดงว่าตอนที่คุณเล่นหุ้นเนี่ยไอ้พวกนักข่าวสายหุ้นสายธุรกิจเนี่ยเขาก็โฟกัสไปที่ตัวคุณว่าไอ้นี่มันทำไมมันโตเร็วใช่ใช่โอเคก็มีการตั้งฉายาเวลาผมเข้าไปบิ๊กล็อกรุ่นตัวไหนก็ตามอะไรอย่างงี้โอ้ครับแต่คุณไม่ได้เป็นคือแต่คุณเข้าใจผมไหมว่าฉายาพ่อมดน้อยการเงินเนี่ยมันฟังดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันร้ายกาจว่ะน่ากลัวมันมันไม่ใช่ในแง่บวกเสมอไปถูกครับถูกก็บางทีในแง่ของการลงทุนก็บางทีสมัยก่อนนะฮะก.ล.ต.เขายังไม่ได้จับมากหุ้นมันก็จะขึ้นลงเงินรุนแรงก็จะก็สนุกอะวงการสมัยก่อนเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้ก็โดนคำกล่าวตรวจสอบก็จะเซากันไปเยอะครับในเรื่องของการลงทุนอืมแต่ว่าโอเคอันนั้นในปัจจุบันเนี่ยบทบาทนั้นยังมีไหมยังชอบเล่นหุ้นเลยไหมไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำแบบนั้นแล้วเพราะอย่างที่เรียนไปก็โดนกำกับตรวจสอบเราก็รู้ว่าระบบเขาค่อนข้างจะนั่นเราก็ต้องทำตามครับเปลี่ยนตามระบบของเขาครับส่วนอินเตอร์พรายม์มีเดียเนี่ยเป็นธุรกิจที่ยังทำอยู่หรือเปล่าผมลาออกมาแล้วฮะเดิมทีเป็นประธานกรรมการบริหารแล้วตอนหลังมาทำงานการเมืองก็เลยลาออกครับแต่ว่าอินเตอร์พรายม์เนี่ยมันเป็นยังไงดีมันเป็นเจ้าของสื่อเดิมทีเป็นเจ้าของสัมปทานสื่อในเครือห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆแล้วก็ป้ายบิลบอร์ดแล้วก็จัดงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดมีหมดใช่ครับคุณลาออกมาแต่ว่าตรงนั้นยังใช้ได้เป็นส่วนหนึ่งในแพลตฟอร์มในการหาเสียงหรือเปล่าจริงๆไม่ยุ่งเกี่ยวเลยไม่ยุ่งเกี่ยวครับเพราะเป็นธุรกิจสื่อด้วยผมไม่อยากมีปัญหาก็เลยออกครับแต่ว่ามันหมายความว่าถ้าคุณทำงานการเมืองรอบนี้คุณจะต้องใช้ทุนส่วนตัวครับในการเล่นการเมืองเยอะไหมคืออันนี้คือสิ่งเตรียมการไว้ไหมว่าต้องใช้งบส่วนตัวก็มีพูดคุยกันไว้แล้วฮะก็มีงบกองกลางอยู่อืมแล้วมันจะคุ้มเหรอถ้าเปลี่ยนแปลงประเทศมันคุ้มฮะในคือเอาง่ายฮะถ้ามันเปลี่ยนอะไรได้สักอย่างนึงที่ทำให้มันดีขึ้นนะฮะในอนาคตในระยะยาวมันเท่าไหร่มันก็ได้นะฮะไม่ใช่ประเด็นเลยตรงนั้นแต่ขอให้เปลี่ยนแปลงได้จริงๆครับเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นเลยครับ